ในช่วงข่าวคราวความเคลื่อนไหวด้านกีฬาของสิงห์คอร์ปอเรชั่นในวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศของการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางตรงในรายการ IRC DID Ride for Life 2011ครับที่สลกบาทจังหวัดกำแพงเพชรเรียกได้ว่าเป็นสนามการแข่งขันทางตรงที่ลงตัวสมบูรณ์แบบมากที่สุดสนามหนึ่งของการแข่งขันในปีนี้เลยทีเดียวนะครับโดยได้เจ้าของสถานที่ใจกว้างอย่างลานมันเกียรติสงวนอำเภอขานุวรรักษ์บุรีนะครับที่สนับสนุนสถานที่ในการจัดการแข่งขันเรียกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกของภาคเหนือตอนล่างและก็แน่นอนนะครับที่บรรดาทีมแข่งนักแข่งมือใหม่ซิงรวมถึงมือใหม่ที่มีประสบการณ์มาบ้างแล้วจะมารวมตัวกันที่สนามแห่งนี้กว่า200คันเลยทีเดียวครับแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าบรรดาน้องๆมือใหม่นั้นก็มีน้องๆผู้หญิงที่สนใจเข้าร่วมทำการแข่งขันด้วยก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับทุกๆคนนะครับที่ชื่นชอบเข้ามาใช้ความเร็วกันในสนามแบบถูกกฎถูกระเบียบและยังไม่เดือดร้อนกับสังคมรอบข้างอีกด้วยตามสโลแกนการแข่งขันที่ว่าจากถนนหลวงสู่สนามแข่งครับรายการนี้เปิดขึ้นมาเพื่อรองรับคนกลุ่มพวกนี้ที่เขาไม่สามารถจะไปร่วมแข่งกับรายการใหญ่ๆได้และรายการนี้ก็เลยจะเป็นรายการที่ฮิตติดอันดับบรรดามือใหม่อีกหลายๆคนและอีกหลายๆจังหวัดที่ยังเป็นนักซิ่งบนท้องถนนแล้วก็อยากจะได้สถานที่อยากจะได้โอกาสก็ถือว่าเป็นรายการที่อยู่คู่กับเยาวชนและครอบครัวของกลุ่มที่อยากให้ลูกของตัวเองหรือบุตรหลานของตัวเองเข้ามาอยู่ในสนามแข่งอย่างมีเกียรติและก็มีศักดิ์ศรีปลอดภัยและมีความยุติธรรมด้วยก็แจ้งประชาสัมพันธ์ไว้เลยนะครับว่าสนามต่อไปนั้นจะมีขึ้นที่สนามแข่งเฉพาะกิจสนามบินค่ายจักรพงษ์จังหวัดปราจีนบุรีน้องๆที่สนใจก็ติดต่อทีมงาน Smart Sport ได้ครับ